ดีครับผมเกตี้คีตายวันนี้จะมาดูคลองดูเรือที่คลองแสนแสบตอนมืดนะครับเรือมาแล้วนะครับครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนะครับผมลง15นาทีครับเรือเบอร์16นะครับเรือกำลังจอดเทียบท่าเรือวัดเทพวิลานะครับปกติเกตที่ถ่ายตอนกลางวันใช่ไหมครับแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศถ่ายตอนเย็นนะครับตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นนะครับปกติ6โมงเย็นมันยังไม่มืดนะครับทำไมตอนนี้มืดขอเป็นหน้าหนาวใช่ไหมครับเรือมาแล้วครับเบอร์95นะครับเรือเบอร์95กำลังจะจอดเทียบท่าท้ายซอยราม29นะครับช่วง6โมงเย็นเรือยังไม่หมดนะครับเรือจะหมดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศมืดนะครับประมาณ 6:15 นะครับช่วงนี้หน้าหนาวมืดเร็วนะครับแล้วก็มีอีกลำนะกำลังมาครับอีกลำกำลังจอดท่าราม29นะครับเรือมารัวๆเลยครับช่วงเย็นเรือเยอะมากเลยนะครับก็จะเย็นหน่อยไปแค่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่มีงานมีการอะไรนะครับเปิดเฉยๆนะครับก็ปิดไฟฝั่งนู้นไม่มีมาแล้วนะครับเรือครับเกตตี้ลองเดาสิครับว่าน่าจะเป็นเบอร์อะไรครับเดาได้ไหมหรือว่าไม่รู้ครับ82เบอร์26ครับผู้โดยสารเยอะมากเลยนะครับในเรือก็จะมีไฟด้วยนะครับโอ้สวยงามทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับข้างหน้าเรือก็จะเป็นไฟสีเขียวแดงครับข้างหน้าเรือจะเป็นสีเขียวแดงนะครับไฟท้ายออกแดงๆส้มๆนะครับเรือช่วงกลางคืนก็แบบนี้นะครับต้องเปิดไฟในเรือด้วยนะครับเท่าที่เราเปิดคลิปมาเจอเรือกี่ลำนะครับประมาณ4-3ลำนะครับได้3ลำแล้วนะครับ
เราจะให้ได้สัก4ลำแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับฝั่งโน้นก็อยู่โน่นฝั่งโน้นก็เดโมรามคลองตันนะครับทางโน้นครับทางเรียบคลองก็มอเตอร์ไซค์จักรยานวิ่งได้นะครับแล้วก็ผู้คนสัญจรก็เยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่นะครับถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็ยังสว่างอยู่นะครับกรุงเทพครับ6 โมงแต่บังเอิญช่วงนี้หน้าหนาวมืดเร็วนะครับเกตี้เรือมาอีกแล้วครับเรือจอดเทียบท่าท่าเรือวัดเทพลีลานะครับนี่นะครับเรือด้านหน้าจะมีไฟสีแดงสีเขียวนะครับเตรียมมาแล้วครับ53ครับเรือเบอร์53นะครับว่าถ้าไปทางนี้จะเป็นเรือไม่ค่อยเต็มผู้โดยสารไม่เยอะนะครับสงสัยจะไปรับผู้โดยสารทางโน้นนะครับทางประตูน้ำวิ่งเข้าในเมืองนะครับจอดจอดเทียบท่ารามยี่สิบเก้านะครับแต่ถ้าหันหัวเรือไปทางนี้นะครับจะออกนอกเมืองครับวัดศรีบุญเรืองนะครับตอนนี้เราดูเรือครบ4ลำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้างั้นเกตตี้บอกลาผู้ชมได้เลยครับผมครับจะกลับมาที่หน้าครับยังบวชนายกุญแจกุญแจผู้ชมนะครับสวัสดีครับบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ